เล่นเลยเต้นเลยมาแล้วพี่มาแล้วมาสวัสดีครับ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 หัวจะทิ่มแล้วมาแล้วมาอีกแล้วสองทุ่มจะไปแล้วโอ้เร็วจังมาอีกแล้วครับเฮ้ยโอ้โหมีท่าพิเศษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับผมปาเปอร์บอมนะครับปาเปอร์บอมนะครับผมใช่ครับเฮฮาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสนุกสนานได้ความรู้ครับเช่นเดิมเช่นเดิมทุกวันพุธทุกวันพุธสองทุ่มสองทุ่มนะครับเรากลับมาไลฟ์เวลาเดิมแล้วใช่ครับเป็นไลฟ์ที่สองที่เรากลับมาหลังจากโควิดใช่เพราะว่าโควิดเป็นไลฟ์ไลฟ์บ่ายสองใช่ครับมันก็ไม่ค่อยคนดูไม่ค่อยเท่าไหร่ท่านอาจจะไม่ว่างมาทำงานอยู่ช่วงกลางวันแล้วกลางวันเรื่องเกี่ยวกับโควิดด้วยอะไรด้วยใช่ครับใช่ครับก็มีความกังวลกันใช่แต่ตอนนี้เวลาดีเหมือนเดิมก็ได้เวลาหลังเลิกงานอาจจะเพื่อนๆอาจจะเข้ามาชมกันได้สะดวกมากขึ้นใช่ครับประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นน้องกิจครับผมรับหน้าที่เป็นคนตัดเอาครับนายแบบนี่ชอบทำมาจากที่ไหนสีลังกาโอ้โหสุดยอดตีลังกาเลยเหรอสีลังกาสีอะไรไม่นัดไม่สีลังกาถ้าสีบอลน่ะสีหลังคาเออนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำได้ไงเนี่ยตู้เหล็กเลยเกิดวันนี้กิจอยากตัดตรงอะไรครับตัดอะไรไฮเฟดครับครับไฮเฟดก็ไฮเฟดครับเนี่ยตั้งแต่ก็ท่อมถูกกฎหมายกิจก็เป็นอย่างเงี้ยท่อมๆได้ยินท่อมๆต้องดูกฎหมายสวัสดีครับวันนี้จะมาตัดทรงไฮเฟดครับนะครับซึ่งไฮเฟดก็ได้รับความนิยมอยู่แล้วแหละจริงๆแต่ว่าวันนี้ตัดก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเท็กเจอร์ทั้งหมดเท็กเจอร์เท็กเจอร์คือมันจะมีความฟูแล้วก็ตั้งขึ้นมาอะไรประมาณนี้ทำให้ฟูหรือผมฟูอยู่แล้วทำให้ฟูมีเท็กเจอร์จากผมที่ดูเรียบเรียบใช่ครับใช่ตรงๆไม่มีอะไรเดี๋ยวกิจก็จะใส่เท็กเจอร์ใส่เทคนิคไปเลยด้านบนทำให้ผมมันมีเท็กเจอร์มีวอลลุ่มดูถ้าเสียงชัดเจนยังไงกด2ให้ด้วยนะครับรับชมจากทางไหนกันบ้างครับทักทายกันบ้างนะครับกดแชร์ให้ครับผมครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้โอ้โหหลายครั้งแล้วครับจำไม่ได้ใช่ขอไปทานโทษด้วยนะครับบ่อยมากเราลืมแล้วนะว่าเราไลฟ์กันมากี่ใช่ครับก็ดีเพื่อนๆครับพี่ๆน้องๆจากปปน้องประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านทุกพวกเราใช่ครับในย่านอาเซียนทุกอาเซียนเลยแต่ว่าทางยุโรปก็มีนะที่พวกเรานะไกลนะมีใกล้มีเยอะอยู่ก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์ใช่ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาดูว่าวันนี้กิจจะใช้เทคนิคอะไรบ้างครับตัดทรงนี้ใช่ชื่อมันก็อาจจะปกติแหละปกติเตะก็แต่ว่าดูว่าลักษณะของเส้นผมจะมี3คนมันก็จะไม่เหมือนกันละนายแบบจะหล่อแค่ไหนหน้าตาเนี่ยครับแต่หน้าตาเขาออกลูกครึ่งโอ้โหครึ่งคมๆหน่อยแม่เป็นลูกครึ่งอะไรครับแม่พ่อแขกครับอ๋อแล้วแม่ครับแม่เด็กเกิดโอ้โหสุดยอดเลยครับตอนแรกจะเล่นขี่ก็จะอะไรเนี่ยจริงกินต้องหลังว่าแต่น้ำต้องนึกว่าก็ส่งก็ได้นึกว่าแม่เป็นคนกินนึกว่าคิดว่าเราเอาเรื่องเอาจริงมาทำเล่นที่ไหนได้ไม่จริงเราไม่ยุ่งแล้วฮะอยากให้แพ้ป้อมเอาเลยดีกว่าเชิญในแบบดีกว่าฮะตอนนี้ขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้30 40แล้วครับผมมาเชิญมาดูดีกว่าครับมาเลยในแบบเลยดีกว่าอุ้มไหมต้องอุ้มไหมอุ้มอันนั่งเลยโอ้กว่าจะเดินมาถึงสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยนี่สุดยอดเลยอะไรยังไงชื่อบาครับผมโอ้โหวันนี้ได้ได้รับเกียรติที่พวกพี่ๆนะครับสุดยอดเลยในแบบในการตัดทรงผมครั้งนี้โอ้โหตายแล้วเจอวิธีกรแล้วเจอวิธีกรแล้วไปรับเรื่องมาไปเรื่องครั้ง
หน้าไม่เห็น VIP ก็เหลือแล้วนี่ครับมาลุยกันเลยดีกว่าโอเคอ่ะริโอถือพี่ถือดูอ่ะพี่เหรอเอาผมถือดีกว่าป่ะคุมผ้านี่เราจะมาคุมผ้ากันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีม Bubble Bomb ด้วยนะครับกดเลข2นะวันนี้ครับถ้าสัญญาณชัดเจนนะครับกดเลข2ให้พวกเราหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจก็จริงๆทรงครอปเนี่ยก็ทุกทีมของ Bubble Brain เนี่ยก็ตัดให้ชมบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทีม Bubble Bomb ทีม Haris ใช่ครับทีมตั้มแล้วก็น้องไนท์ครับนะครับเราใช่แต่ของสีสันเทคนิคของแต่ละท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันเราก็เลยมาแบ่งปันเทคนิคให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีอ่ะคุณน้องเล็กน้องคนเล็กสวัสดีครับก็ทักทายพูดคุยเข้ามาได้เหมือนเดิมครับสอบถามทุกสิ่งอย่างได้เดี๋ยวเราจะคอยตอบให้เหมือนเดิมวันนี้นายแบบก็มีลักษณะเส้นผมที่อยากสกเล็กๆนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยกำลังดีก็ถือว่าเวลาตัดเฟดนี่น่าจะเป็นน้ำหนักเงาที่สวยมากๆเลยครับครับผมนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่บําไปปรับแอร์กับน้องน่าจะใช่ใช่เหงื่อท่วมแล้วแบ่งผมนะครับช่วงนี้ถ้าไม่แบ่งล่ะโอ้น่าเกลียดครับเราต้องรู้จักแบ่งปันกันครับตัดทรงอะไรครับวันนี้ทรงไฮเฟดไฮเฟดครับครับนี่พี่อะไรนะใครเหรออะไรอาจารย์พี่ครับพี่ตู่ลีจังวอนสวัสดีครับก็เป็นอาจารย์ของพวกเราอีกหนึ่งท่านแต่พี่ตู่ไม่ยอมให้เรียกอาจารย์ให้เรียกพี่เรียกพี่อ๋อให้พี่ตู่ก็คือยังเด็กอยู่ใช่ใช่ปีนี้ครับ30กว่าสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับทรงครอปนี่มีที่มาไหมลิโอทรงครอปจะเล่นเล่นจริงจริงจริงเออไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับไม่รู้พี่ก็ไม่รู้สบายดีครับสบายดีครับครับสบายดีอาลิโอเดินไปดูพี่กีตอนนี้พี่กีเขาแบ่งผมอยู่นะครับผมก็เพิ่มขึ้นครับขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจครับผมให้พวกเราเหมือนเดิมบาดร้อนสัญญาณชัดเจนยังไงกดเลข2ดีกว่าครับให้เบาเสียงอะไรยังไงบอกพวกเราจะเราจะได้ปรับปรุงให้ได้ยินชัดเจนใช่ครับมากขึ้นเบาลูกค้าก็เพิ่งมานะก็ร้อนนิดหน่อยเครื่องมาไม่คุ้นอากาศประเทศไทยโอ้โหมีเป่าทีนี่เครื่องเทศคุ้นเลยโอ้โหสุดยอดเลยสวัสดีครับคุณเอนเตอร์เทนสวัสดีครับสวัสดีครับเครื่องมือไหมเครื่องเทศครับใช่พอดีก็เป่าผมให้ในแบบสักนิดนึงก่อนเพราะว่าอาจจะร้อนด้วยใช่แล้วท่วมเลยอ่ะซีโอเดินไปทางขวาครับหันหน้าครับนี่ดูกันใกล้ๆเลยใครมีคำถามอะไรก็ถามพวกเรามาใช่ครับสอบถามมาได้นะครับครับใช่ครับดูขั้นตอนก็เดี๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันใช่ตอนนี้กิจกำลังทำอะไรเอ่ยก็คือจะสร้างไกด์ไลน์ตรงที่เราจะไขขาวอ๋อก็สร้างไกด์ไลน์ไว้ก็คือเจาะขาวลงไปเลยก่อนเจาะด้วยแบตเตอรี่เลโอสีเขียวของเรานั่นเองครับว่าครั้งนี้กิ๊กก็จะเจาะตามลักษณะของสีขาวก็คือมันจะโค้งการเจาะนี่มีประโยชน์อะไรครับคุณกิ๊กมีครับเราจะรู้ว่าเราจะเริ่มตั้งจากตำแหน่งไหนในการเสร็จก็คือตำแหน่งมันจะชัดเจนแล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับครับแต่ว่าคนก็สามารถไถขึ้นไปได้เลยครับแล้วแต่ความชอบความถนัดแต่ว่ามันเหมือนอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ว่าเอาไปใช้กันได้สะดวกดีก็คือข้างล่างเป็นหนึ่งวิธีเอาเป็นที่ค่อนข้างสะดวกดี
เป็นน้ำหนักขาวสุดใช่ครับไม่ว่าจะเป็นมีดโกหรือจะเป็นแบตเตอรี่ครับเบอร์ละเอียดก็แล้วแต่ชอบนะครับนี่เราก็จะค่อยๆก็รอบด้านเลยค่อยเจาะเก็บไปโอ้โหนี่นะครับสร้างไกด์ไลน์ก่อนใช่ครับยอดเลยถ้าสร้างใหม่ๆอาจจะกลัวครับจริงๆกลัวในการแก้ของใช่ครับใช่ครับใช่ซึ่งแรกๆผมก็เป็นใช่ตอนที่ผมเริ่มฝึกใหม่ๆครับแล้วมีความกลัวนั้นว่าเอ้ยเราจะลบของหายไหมอะไรอ่าฮะแล้วหายไหมลบหายไหมสรุปแล้วหายเราก็ต้องมีความกล้าเดี๋ยวกิจก็จะบอกเทคนิคแต่วิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่สะดวกดีนะสะดวกครับวิธีที่สะดวกดีที่ผมเคยเห็นแรกๆเลยผมเห็นคลิปที่ฝั่งอเมริกาครับเขาใช้ก็เลยเอามาลองใช้บ้างปรากฏว่าก็สนุกดีก็ดีงานก็เป๊ะขึ้นนะครับขอบสองข้างก็เท่ากันมากขึ้นนะครับตอนนี้กิจก็ไฟเบอร์ศูนย์ใช่ครับให้ขาวสุดนะครับแต่ก็ในเรื่องที่มันเจาะของมันก็ช่วยในเรื่องที่พี่บอมบอกว่ามันขึ้น2ข้างได้เท่ากันเพราะว่าถ้าเราขึ้นแบบฟรีแฮนด์ไปเลยบางครั้งเราไม่รู้เอ๊ะซ้ายขวามันเท่ากันไหมเราต้องมาเลือกก็คือจุดกำหนดมันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เราก็เลยกำหนดมันขึ้นมาเลยนะครับจะเท่าตรงขอบจอหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะพรีเซนต์งานของเราให้ลูกค้าดีโอหายไปไหนเนาะดูอยู่ครับดูอยู่จำไปด้วยใช่ครับซึมนะซึมนะอย่าซึมดูอยู่ครับดูอยู่สวัสดีพี่น้องๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับก็จะสอบถามอะไรก็พิมพ์ทักทายเข้ามาใช่ครับเราได้เลยสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าเสียงเบาไปภาพไม่ชัดอะไรก็บอกได้แสงไฟมืดไปสว่างไปบอกได้เราจะได้ปรับปรุงจะได้ฝั่งนี้ดีกว่าพี่กิจจะเริ่มด้วยเบอร์อะไรครับตอนนี้ขึ้นเบอร์2เลยครับขึ้นเบอร์2นะครับผมนี่แล้วก็จะขึ้นระดับนี้เลยตามกล่องนี้มันจะโค้งครับจะโค้งพอดีนี่เบอร์2นะครับก็แล้วแต่จะขึ้นเบอร์2เบอร์3แล้วแต่ชอบเลยชอบแล้วแต่กิจจะใช้เบอร์2ครับผมนี่ครับขึ้นตามกรอบทรงเลยนะครับครับผมนี่สวยมากเลยหวีใช่ครับเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคการใช้หวีดันเศษผมใช่ครับให้ลงมาเวลาไถเราจะได้สร้างกรอบระยะไว้แล้วเราก็มาเก็บส่วนที่มันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับใช้หวีช่วยใช้หวีช่วยครับช่วยเพราะว่าผมถ้าเปลี่ยนเป็นของผมของคนไทยอ่ะมันจะหนีหวีหนีหวีใช่ใช่เรื่องหนีเบอร์รองเราเนี่ยเวลาหายมันจะฟูๆครับมันจะดันตามใช่มันจะดันตามฟันรองขึ้นไปครับเราก็ใช้หวีเป็นตัวช่วยใช่กดหมดกดเป็นเหมือนสถิตไฟฟ้ากดเศษผมลงมาอะไรวะกดเส้นผมลงมาใช่ครับเป็นไฟฟ้าสถิตผู้ผิดสถิตไฟฟ้างงเลยทีนี้การเก็บขอบเราก็จะง่ายขึ้นไปด้วยใช่ครับเพราะว่าเศษผมเราที่ถูกกดด้วยหวีแล้วครับหัวน้องบ้านนี่ก็มีความเป็นคลื่นครับใช่ช่วงนี้จะบุบซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยใช่ครับนะครับมากเลยเวลาเราไม่เลยใช่ครับสวัสดีครับคุณอัคเดชสวัสดีครับนี่ครับทักทายพูดคุยกันได้ครับพี่วิกิจะขึ้นต้นด้วยเบอร์2นะครับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างครับพิมพ์บอกพวกเราได้นะครับอากาศเป็นยังไงบ้างฝนตกน้ำท่วมอะไรเราก็นะครับพูดคุยให้กำลังใจกันได้นะครับหรือใครอยากจะจีบใครเม้นมาเลยเราเป็นสื่อกลางให้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นสื่อกลางด้วยตอนนี้ก็โอ้จากอังกฤษเลยครับสุดยอดเลยครับจากยุโรปแล้วก็มีสุพี่สุวรรณาครับโอ้สวัสดีครับอังกฤษโอ้สาตอนนี้กลางวันเช้าสัญญาณเป็นไงบ้างครับจากอังกฤษครับสัญญาณของเราเสียงและภาพชัดเจนไหมครับถ้าชัดเจนบอกพวกเราหน่อย
อ่ะคุณเอ็นเตอร์เทนซาลอนนะครับบอกว่าทรงนี้เรียกว่าทรงอะไรลิโอทรงไฮเฟดครอปครับผมสุดยอดเลยครับจริงๆทรงครอปเนี่ยถ้าเป็นถ้าจะมาอธิบายเห็นภาพคือเป็นทรงหน้าม้าครับแต่ว่าเราจะพรีเซนต์เป็นรองทรงต่ำกลางสูงได้หมดเลยครับผมแต่ว่าทรงที่ถูกต้องเขาอาจจะเป็นรองทรงสูงหน่อยครับนะครับก็คือไฮเฟดนั่นเองนี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่จากบุรีรัมย์ด้วยขอบคุณครับบุรีรัมย์สวัสดีครับเสื้อบอลสวยนะครับบุรีรัมย์ผมชอบผมมีสวัสดีครับนี่พี่กิจตอนนี้ก็จะใช้เบอร์1นะครับเมื่อกี้คือใช้เบอร์2มาใช้เบอร์1นี่ตอนนี้ใช้เบอร์1อยู่นะครับค่อยๆไล่น้ำหนักขึ้นไปแล้วใช่ครับแต่ว่าปรับฟันเอานะครับปรับฟันเรื่อยๆใช่ครับดูตรงไหนที่ศีรษะหัวกะโหลกบุ๋มหรือยังไงเราก็ปรับฟันใช้มุมนะครับจากระยองสวัสดีครับสวัสดีครับโหเดนมาร์กจ้าโหยอดเลยครับผมก็เรียนตัดผมเหมือนกันครับยินดีต้อนรับสู่วงการตัดผมนะครับสวัสดีครับน้องๆเราจากยุโรปกระบี่ฝนตกโหจากเดนมาร์กก็มาซอกแซกครับอ่านถูกไหมครับอะไรเหรอซอกแซกซอกแซกฝนตกขออภัยด้วยนะครับสวีอะไรนะเดนมาร์กสวัสดีครับสวัสดีครับกระบี่สวัสดีครับโอ้จากยะลาโอ้นี่กัมพูชาพี่พูดว่าไงครับกัมพูชาครับโซซะไดครับสวัสดีครับโอ้โหยะลายะลาสวัสดีครับยะลาสปปลาวสปปลาวสวัสดีสบายดีครับโอ้สบายดีครับอ่านเล่นกันไม่ทันเลยครับขอบคุณมากครับพี่ๆครับขอบคุณครับวันนี้ FC จากท่าแขกขอบคุณมากครับขอบคุณครับแชร์ให้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับคือยอดแชร์ก็เป็นกำลังใจใช่ครับใช่ครับผมใช่เพราะว่าลพบุรีโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับจากลพบุรีเมืองลิงโอ้โหสุดยอดเลยครับเฮ้ยลิโอครับลิงให้ดูหน่อยโอ้โหสุดยอดนะผมชอบธนวันมากกว่ามีเพลงด้วยนะลพบุรีอ่ะโอ้โหเพลงอะไรครับอ่ะลิงนางนางตังโอ้สุดยอดแล้วกิจกำลังทำอะไรอยู่วะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับใช้เมียงใช้เมียงใช้เมียงครับครับเชียงใหม่ครับโอ้โหสุดยอดเลยเมียงสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเลยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าพะเยาพะเยาโอ้สวัสดีกันไม่ทันแล้วนี่โคราชนะครับโอ้พะเยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวยหนักครับสวยหนักรู้สึกว่าวันนี้เชียงรายครับเชียงรายสวัสดีเจ้าเชียงรายสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพะเยาสวัสดีครับพะเยาสำหรับที่พี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับพี่กิจคือจะขึ้นเบอร์2นะครับเป็นกรอบทรงไว้แล้วก็ใช้เบอร์1ตอนนี้ก็จะใช้ 0.5 นะครับมาลบขอบขอบล่างใช่ครับลบขอบลบขอบที่เจาะไว้ที่เจาะใช่ครับเจาะไว้ตอนแรกก็จะเห็นว่าเป็นเงาขึ้นแล้วนะครับบอมแอร์เบอร์อะไรครับเบอร์23แล้วไฮไทยแลนด์ครับพี่เก่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับนี่พี่ๆอาเซียนทุกท่านเลยนะครับทั้งสบายดีซินเจาแล้วก็ระยองสวัสดีครับโซซาไดด้วยนะครับโซซาไดครับขอบคุณมากมากครับแล้วก็มิงกะละบาเออมิงกะละบาใช่ครับนี่ซินเจ้าครับแม่ติ๋มที่ไหนแม่ติ๋มเชียงเชียงใหม่ครับแม่ใหญ่ครับลำปางสุดยอดเลยครับผมยังไม่มาญี่ปุ่นมุนทำไมดูอยู่สัญญาณภาพชัดเจนกดเลข2ให้พวกเราด้วยนะครับครับผมเราจะได้เช็คสัญญาณภาพและเสียงไปด้วยนะครับก็เห็นว่าเป็นเงาแล้วคุณสุวรรณาบอกว่าช่างไทยทำเนียนกว่าช่างฝรั่งเยอะค่ะขอบคุณมากมากครับเกี่ยวกับเพราะว่าด้วยสีสันของคนไทยมันค่อนข้างตัดเฟรมค่อนข้างยากยากครับอีกอย่างลักษณะหัวก็คือโอ้โหมีหลายรูปแบบนะใช่ครับผมตอนนี้เก็บจะไม่ใช้ฟันรองละจะใช้เป็นปรับฟันครับใช่ครับเป็นเทคนิคอิตาเลียนเลยนี่พี่ตู่กด2ทุกคนกด2ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับความละเอียดงานไม่มีใครเทียมโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับกด2กันเต็มเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากสอบถามเข้ามาได้นะครับใช่ครับขั้นตอนที่กิจขั้นตอนไหนก็สอบถามใช่ครับใช่ครับก็จะพร้อมจะตอบใช่ครับหรือพี่ๆคนไหนที่แวะเข้ามาแล้วอาจจะยังไม่ว่างก็กดแชร์ไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับครับแชร์ไว้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้เราจะมาตัดทรงไฮเฟดครอปนะครับครับนี่
บางท่านถามมาว่าแบตเตอรี่เลโอตัวนี้ครับสามารถเป็นฟันทำงานเศษได้ไหมนี่ครับนี่พี่กิจทำให้ดูอยู่เลยแต่พี่กิจก็จะปรับฟันไปเรื่อยๆนะครับให้มันเข้ากับกระโหลกศีรษะเราแค่นั้นเองแต่เฟดได้คุณนรัตตนาแบตเตอรี่ตัวนี้คือฟันแทปเปอร์ครับก็คือฟันขึ้นทรงใช่ครับไว้มันไม่เหมือนตัวพี่เก่งตัวแบ็คบิด2อันน่ะขอบคุณครับนี่ครับตัวนี้คือลักษณะฟันจะบางกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ฟันก็จะเป็น2ชั้นฟันละเอียดกว่าใช่มันละเอียดกว่าแต่ว่ากิจก็จะทำให้ดูว่าตัวสีเขียวก็สามารถทำงานได้เพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวสีเขียวไปได้ไม่ถูกบอกว่าป้อมครับลืมเทคนิคกันลูกค้าคันไหมครับโอ้โหยงก็ลองทำมากิจเลยสวัสดีครับพี่ๆหล่อทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับเราก็ว่ามันนุ่มโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณดาวรุ่งคุณแม่แก๊สครับสวัสดีครับคุณน้องเล็กครับสวัสดีครับนี่วิกิจะใช้ 0.5 นะครับในการใส่เพื่อให้มันอาจจะมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนตรงไหนที่เราควรหยุดเราก็ไม่ควรไปตัดมันเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างงานให้เราครับในการเสพถ้าเราอยู่ในระดับนี้เราก็ตัดในระดับนี้ครับใช่ครับมีคำถามอะไรครับพี่เก่งตัวนาครับถามว่าการจะตัดผมสวยและดีเนี่ยพี่คิดว่าระดับเก้าอี้สำคัญสำคัญมากมากใช่เพราะว่าถ้าเกิดเก้าอี้เตี้ยไปอาจจะปวดหลังเราด้วยอาจจะยืนไม่ถนัดด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับการทำงานมันต้องให้พอดีกับเรานะครับควรจะให้พอดีกับระดับมือของเราใช่ครับท่านสูงไปก็เมื่อยแขนเราอีกใช่ครับมีผลมากมากครับใช่ครับมากครับมุมและองศาอะไรเงี้ยถ้าต่างไปเราว่าการทำงานเราอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักอะไรเงี้ยครับผมสูงต่ำได้ใช่ครับให้มันพอดีที่สุดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแมทก็ประมาณนี้นะสำหรับเก้าอี้ความสูงต่ำครับผมต้องมีส่วนคือมันก็ทำได้แต่ว่ามันอาจจะไม่สะดวกในการทำงานนะครับทำพอได้เพราะว่าเก้าอี้บางร้านหรือบางท่านเนี่ยมันจะปรับระดับไม่ได้อะไรเงี้ยลูกค้าบางท่านก็ตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ใช่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับบางลูกค้าบางท่านเข้ามาเขาสูงมากๆเงี้ยเขานั่งแล้วเราไม่ถนัดก็มีครับก็จะบอกว่าจำเป็นแล้วพี่สุวรรณาบอกขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนียนกริบเลยครับขอบคุณครับสวัสดีจากกัมพูชาครับผมยังไงครับโซซาไดครับผมโซซาไดครับโอเคครับก็จะได้ประมาณครึ่งละเกือบครึ่งศีรษะของลูกค้าแล้วงั้นต้องบอกเจ้าของร้านที่ทำงานอยู่เปลี่ยนเก้าอี้เลยเนาะดีมากครับก็ค่อยๆคุยกันเพราะว่าด้วยเรื่องราคาของเก้าอี้ด้วยนะถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ต้องปรับตัวย่อขาบ้างครับมันก็เมื่อยมันก็จะเมื่อยจริงก็ต้องก้มต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยอันนี้ใช่ครับเก้าอี้ไฮโดรลิกก็จะมีราคาใช่ครับค่อนข้างสูงสูงกว่าสวัสดีครับจากFC อุบลราชธานีครับผมสวัสดีครับอุบลเมืองของหมูยอหมูยอครับผมหมูยออร่อยลำปางก็มารถม้าอ่าขอบคุณครับโอ้รถม้าผมชอบช่างอยู่ที่กรุงเทพครับผมถนนอิสรภาพครับนี่น้องนิวมาแล้วนิวสวัสดีครับพี่ๆอิสรภาพครับผมโอ้โหสวัสดีครับนิวครับสุดยอดเลยครับเนี่ยตัวจริงเลยคนนี้คุณเปิ้ลถามว่าเพิ่งเข้ามาทรงอะไรทรงอะไรครับน้องโยทรงไฮเฟดคอปครับนี่งามหลายขอบคุณครับเคยเรียนทำผมผู้หญิงตอนนี้อยากเรียนตัดผมผู้ชายยินดีต้อนรับได้ครับมาปรับเปลี่ยนใช้กันด้วยได้นะครับเพราะว่าซาลอนก็จะเน้นกันไกลนะเราก็จะแบบเข้ากันได้นะครับแบตเตอรี่เลโอครับใช้ดีมากขอบคุณมากครับทำผมเมาเลยครับโอ้โหผมว่าคนละลีโอแล้วนะสวัสดีครับพี่เลนนี่ครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีคนวันนี้คนคอมเมนต์เยอะมากเลยครับอ่ะพี่คุณสุวรรณมาลีคุณสุวรรณนาครับรับต่อมาตอนนี้ยังครับแต่อนาคตมีแน่นอนเร็วๆนี้ครับผมตัวนี้ดีเบอร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นบาร์เบอร์เบนนะครับผมรุ่นอะไรรุ่นเลโอใช่ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นตัวที่3ที่ของบาร์เบอร์เบนทำมานะครับพี่สุวรรณาบอกว่ารับสอนไหมครับอนาคตครับใช่ครับอนาคตนะครับ
ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับทางช่องทางเพจของ Facebook ของ Bubble Bomb ใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครเรียกร้องทีม Bubble Bomb เนี่ยบอกมาครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปสอนให้ขอบคุณครับเดี๋ยวจะมีคอร์สสนุกสนานแบบนี้แหละครับผมอนาคตครับนี่นะครับอ่ะลีโออ่ะผมจะอธิบายให้ฟังนี่พี่กิจจะใช้เบอร์2นะครับขึ้นทรงครับผมแล้วก็จะใช้ 0.5 หรือแล้วก็1นะครับค่อยๆถ่ายขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้หวีเก็บนะครับนี่พี่ลีโอกับเลโอใครอื่นกว่ากันครับโอ้โหบอกเลยลีโออื่นกว่าอื่นอืดแล้วก็บวมด้วยผมแต่ถ้าเลโอเนี่ยอึดครับใช้งานดีสุดยอดถ้าผมใช้ผมไม่ค่อยไปครับผมเหนื่อยนี่นะครับต่ำเยอะอ่านี่มาดูทรงผมก่อนนะครับหัวเราะเยอะก็พวกเราทีม Bubble Bomb ก็คือเฮฮาเน้นเฮฮาสนุกสนานเนาะครับอะไรที่มันไปก็ขอโทษด้วยครับพวกเราก็อยากให้มันเอนเตอร์เทนมีคนชมเยอะเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่งามขอบคุณสำหรับแนวทางครับขอบคุณครับนี่จุดที่เป็นหลุมใช้ฟันแบตเตอรี่ตะแคงเข้าหรือใช้ฟันปลาดีคะใช้ได้ทั้ง2แบบครับใช้ได้ทั้ง2แบบไอ้ฟันปลากี่ก็จะมาใช้ช่วงท้ายอีกทีใช่ใช่ครับใช้ได้2แบบเลยครับครับแล้วแต่ถนัดเลยคือเทคนิคการเก็บเฟดอ่ะมันมีหลายอย่างมากใช่ครับบางคนก็อย่างพี่บอมเองอ่ะพี่บอมเก็บด้วยหวีเลยใช่ครับพี่บอมจะแบบเก็บด้วยหวีแล้วก็ปักฟันแบตเตอรี่เลยแต่ส่วนของกิจอ่ะถ้าเจอหัวหลุมอะไรอย่างเงี้ยกิจก็จะเก็บด้วยฟันรองเพราะกิจความรู้สึกในส่วนตัวนะกิจว่ามันเก็บได้ละเอียดแล้วก็ใช้กรรไกรฟันปลาด้วยใช่ครับสามารถใช้ได้ครับก็คือใช้ร่วมกันได้ครับเทคนิคแต่ละคนคือมันไม่ตายตัวเลยครับใช่ FC จากสปป.ลาวสบายดีครับสบายดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ FC จากเมียนมามั้ยน่ะใช่ครับมิงกาลาบาโอ้โหกำลังตัดสินใจซื้อตัวนี้อยู่ครับอนุญาตสอบถามครับตัวนี้ร้อนเร็วมั้ยครับไม่นะครับร้อนเร็วมั้ยไม่นะครับไม่เร็วครับเพราะว่ายังไงครับผมพี่เก่งมีตัวกันความร้อนใช่มั้ยครับครับพี่เก่งนี่มันจะได้รีโอในคลิปรีวิวนะครับจะมีบอกเลยแต่ว่าให้ดีนะก็คือต้องควรมีสัก2ตัวเนาะไว้สลับครับเพื่อเปลี่ยนไม่ให้แบตเตอรี่ใช้งานเยอะเกินไปแล้วก็เป็นการถนอมอุปกรณ์ของเราใช่ครับใช้ดีไม่ผิดหวังขอบคุณครับพี่บอมเทพหวีผมเชื่อครับติดตาม TikTok อยู่ครับโอ้โหนี่ครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งมากพี่บอมสวยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะแต่สวยมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆสงขาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คอมเมนต์รัวๆเลยครับขอบคุณครับสอบถามเข้ามาได้เลยนี่พี่เขาบอกว่าถ้าตัดในห้องแอร์ไม่ร้อนครับนี่จริงจริงก็เหมือนจะช่วยไปด้วยใช่ครับจริงๆบอกเทคนิคอีกอย่างนึงครับก่อนใช้งานเนี่ยให้หยอดน้ำมันครับครับน้ำมันเนี่ยจะช่วยหยอดไปแล้วจะช่วยทำให้แบตเตอรี่ร้อนช้าด้วยครับครับFC from Myanmar ครับมิงกาลาบาครับผม Thank you เป็นตะม่วนเนาะช่างบาร์เบอร์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับดีนะครับยอดเลยสวัสดีครับดีนะวันนี้ไม่วันอาทิตย์ตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นี่ครับขออนุญาต FC จากสปป.ลาวเลยนะครับนี้ต้องติดต่อทางอาจารย์ตุ้ยใช่ครับอาจารย์ตุ้ยถ้าวันนี้อาจารย์ตุ้ยว่างนะเดี๋ยวยังไงผมจะบอกเขาเรียกบอกเบอร์นะครับพี่เก่งบอกก็คือถ้าพี่น้องสปป.ลาวเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับอาจารย์ตุ้ยเนี่ยเขาจะสอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะให้เบอร์ไว้อีกทีนึงครับผมหรือไม่ประมาณก็คือสั่งจากที่สปป.ลาวได้เลยของมาเพราะมันจะไวกว่าสั่งจากใครส่งไปใช่ครับตุ้ยขอดูแลการซื้อขายที่นู่นใช่ครับที่มหาลัยดงโด่งนะครับแทนเป็นตัวแทนมหาลัยแห่งของเราอยู่ที่สปป.ลาวใช่ครับแล้วถ้าเกิดคนไทยอยากได้ล่ะคนไทยอยากได้ต้องทักทางเพจเลยครับผมนี่มีแอดมินอยู่นะใช่ครับตรงเมลโซเชียลนะครับรีบทักเลยนะไลน์ก็คือ line @ barberbrain นะครับ barberbrain นะครับครับผมด้านหน้านะครับ FC จากสปป.ลาวมาบอกเป็นแฟนคลับของเราเยอะเลยใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับทั้งตอนนี้มันมีโปรโมชั่นมากมายนะแต่ประเด็นใช่ครับทักทางเพจได้เลยมีคำแถมตัวนั้นมีคำถามที่เก่งแบตเตอรี่ตัวนี้มีฟันปรับใช้งานง่ายทุกตัวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแบตเตอรี่ราคาเท่าไหร่ครับ
ต้องหาทางเพจเนาะใช่ถ้าราคาตัวเดียวเนี่ยมันจะ 1,500 บาทรวมส่งใช่ครับแต่ว่าทีนี้ตอนนี้มันจะมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นราคานี้แต่ว่าจะได้ของแถมไปด้วยอะไรเงี้ยซื้อถูกกว่านี่เราถึงได้บอกว่าให้ติดตามทางเพจไว้เลยนะครับมีโปรโมชั่นนู่นนี่น่าอยู่ตลอดพี่ไอ้เขาบอกว่าอาจารย์ตุ้ยครับนี่แหละครับทักหากันได้เลยนะครับได้ตัวนี้ก็สั่งกับอาจารย์ตุ้ยได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะประมาณนี้ใหญ่ใจเจ้ารู้ดีนะครับขอบคุณครับโอ้โหอ่านออกด้วยก็มันจะมีคันโยกมันก็จะปรับได้เป็นระดับครับใช่ครับเป็น4ระดับเป็น4ระดับแก๊กก็คือทั้งตัวเลโอแล้วก็ตัวแบ็คบีทจะมีแก๊กแต่ว่าส่วนตัวบาร์เบลตัวแรกเลยจะเป็นคันโยกปกติครับใช่ครับนี่พี่กิจจะใช้เบอร์2นะครับใช่ครับขึ้นทรงก่อนกิจจะทิ้งเป็น V หน่อยๆนะครับครับผมเพื่อให้มันรับกับด้านบนเพื่อให้มันเซ็ตฟูลๆนะครับใช่ครับเพิ่มลูกเล่นเข้าไปใช่ครับไฟที่ร้านควรใช้สีอะไรครับกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นไฟขาวครับไฟขาวครับก็ได้ครับแต่ว่าตัววอร์มไวท์เราก็สามารถเสริมเข้าไปได้เนาะแต่ว่าไม่ควรจะเยอะเกินวอร์มไวท์นี่จะเป็นถ้าความรู้สึกเราจะเป็นในเรื่องของการประดับมากกว่าใช่ใช่ใช่ครับควรจะเป็นไฟสีขาวครับหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือวัตต์ที่มี16วัตต์ขึ้นไปถ้าคิดว่ามันมืดไปก็ลองเพิ่มนะลองเพิ่มไปเลยครับแล้วเราจะทำงานง่ายด้วยสบายตาเราทำงานง่ายครับน่าจะหิวแล้วล่ะคือสำหรับพวกเราอ่ะยิ่งไฟสว่างมากเท่าไหร่มันจะยิ่งถนอมสายตาเราในระยะยาวด้วยแล้วก็จะเห็นชัดด้วยในเรื่องของเวลาเราใช่ครับไล่เฟดหรือว่าการตัดเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดไปใช่ครับควรจะเป็นลองเพิ่มดูฮะลองเพิ่มจำนวนหลอดไฟดูก็ได้ครับก่อนเริ่มต้นใช่ครับก็เน้นสว่างสบายตาไว้ครับสบายดีครับดงโดเคยไปอยู่ครับครับผมนั่นแหละฮะอาจารย์ตุ้ยความตัดผมอยู่ที่นั่นความแรงกี่รอบต่อนาที5,000รอบต่อนาทีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกินจะได้ถึง 6,000 นะเกินครับเกินเพราะว่ารอบ 6,000 รอบเพราะว่าตอนที่ทำคลิปตอนโปรโมทตัวของเลโอขอทำคลิปไว้แล้วทีนี้รอบวัดขึ้นมามันเกินมันได้ 7,000 รอบฮะมันได้ 7,000 มันได้ 7,000 รอบที่เขียนมาข้างกล่องเนี่ยก็คือ 6,000 รอบก็แรงพอสมควรมีแต่ว่าที่ทำการทดสอบวัดจริงๆเนี่ยได้ 7,000 รอบใช่ครับมีคำถามว่าลบเหลี่ยมใช้เบอร์อะไรคะเป็นเบอร์ที่ละเอียดที่สุดก็ได้ครับ 0.5 แล้วก็เราก็สามารถแบบว่าปรับฟันพวกนี้เข้าไปช่วยได้ใช่ก็จะช่วยได้ประมาณนี้ฮะประมาณนี้มีคำถามว่าน่าจะมีการรีวิวการติดมุมไฟร้านบาร์เบอร์คือยังไงครับอ๋อให้การติดมุมไฟครับว่าร้านนี้ควรติดยังไงมุมไหนอะไรเงี้ยหมายถึงไฟหน้าร้านใช่ไหมไฟในร้านไฟในร้านครับไฟในร้านแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่กว้างมากเลยนะเพราะว่ามุมแต่ละร้านไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันใช่ครับบางที่ใหญ่เล็กกว้างอะไรครับแล้วแต่แล้วก็มุมด้วยอะไรครับก็ต้องลองทางที่ดีฝึกสั่งช่างช่างทำไฟก็อาจจะให้คำตอบได้น่าจะให้คำตอบได้ว่าเราต้องการแบบนี้ข้ามไปข้ามมาขอโทษไม่เป็นไรที่ตัวยาวของไฟในร้านนี่แหละอ๋อไฟในร้านเหรอครับเอาตัวเราครับถ้าเกิดว่าร้านเนี่ยมันค่อนข้างมืดไปอย่างของเราตอนแรกเราก็วางคร่าวๆก่อนแล้วก็ปรึกษาช่างอีกทีหนึ่งใช่ตอนนั้นไม่มีใครรีวิวเลยมันแล้วแต่ความถนัดของช่างของแต่ละร้านนะเนาะแต่มุมด้วยครับต้องการแบบไหนมีสว่างมากสว่างน้อยอย่างของเราเองอ่ะก็เพิ่มไปเหมือนกันใช่เพราะว่ามันไม่พอบางมุมมันก็รู้สึกมืดไปที่ร้านพวกเราเองเนี่ยก็เพิ่งจะเพิ่มไฟไปใช่ครับบางจุดอย่างตอนนี้ก็ลองดูตำแหน่งของไฟที่ลงตรงโต๊ะเราอะนะบางจุดมันอาจจะเป็นมุมอับอะไรอย่างเงี้ยไฟไม่จะมืดไปแล้วก็อับไปเพิ่มหลักๆก็ตรงตัวเราแล้วก็ทางซ้ายขวารอบข้างแค่นั้นเอง LED ผมไม่แนะนำนะครับผมแนะนำเป็นฟลูออเรสเซนต์ดีกว่ามันแสบตาใช่ครับ LED ไม่แนะนำนะครับมันจะขาวคนละแบบมันขาวเกินมันขาวแล้วไฟมันกระจายนะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เป็นดวงเนี่ยผมที่ร้านผมเนี่ยจะใช้เป็นหลอดยาวและอย่างมันเซอร์วิสได้ใช่ครับเซอร์วิสเองได้เซอร์วิสก็คือเวลาเสียเนี่ยเราสามารถแกะเปลี่ยนเองได้เลยใช่ครับ
แล้วก็เน้นจำนวนวัตต์ที่สว่างหน่อยนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ชอบลองปรับใช้กันดูครับนี่ถ้าไม่เกรงใจนะจะแพนกล้องขึ้นไปให้ดูแต่ว่าไม่เอาดีกว่าอ่ะเรียวเวียดมือเร็วจังยังไงหลอดเล่นหลอดเล่นหลอดอะไรครับหลอดฟูออเลสเซนต์ครับฟูออเลสเซนต์ฟูออเลสเซนต์ครับผมหรือถ้าภาษาอังกฤษก็คือหลอดเดย์ไลท์เดย์ไลท์ครับเดย์ไลท์คือสว่างสุดมันจะมีเดย์ไลท์คูลไว้วอร์มไว้นะครับหลอดเดย์ไลท์คือสว่างที่สุดนะครับเคยเป็นช่างไฟมาก่อนสำหรับร้านตัดผมนะต้องบอกอย่างนี้สำหรับวันนี้ตัดทรงอะไรครับไฮเฟดท็อปครับโอ้โหนี่ช่างเก่งมีทีพี่ทีละเอฟซีช่างเก่งครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ใช่ครับธีรพัฒน์คุณธีรพัฒน์ก็คือพ่อของเทมโป้นั่นเองใช่ครับ LED เสียแล้วต้องทิ้งครับนี่ครับแต่ว่าของเราที่ใช้คือเสียแล้วมันสามารถเซอร์วิสแค่ตัวหลอดกินครับพี่ธีรพัฒน์กินครับคอหมูย่างกินครับมาเลยกินหมดยังไม่ได้เรื่องตรงผมยังไม่ได้เม้นอะไรเลยบอกก่อนพี่สองมาร์คมาแล้วสองมาร์คนี่ท้ายถอยด้านหลังกลางคืนคือมองไม่ชัดเลยครับลำบากสายตามากครับควรจะเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนนะครับควรจะเปลี่ยนนะไม่ควรทรมานสายตาเองคือความสว่างกับการมองของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟมันมืดเกินหรือว่าทำให้เราปวดตาเวลาทำงานเนี่ยครับเราจะรู้เลยว่ามันมีผลระยะยาวใช่ครับนะครับก็คือเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆพี่น้องเนี่ยที่เป็นช่างตัดผมเนี่ยทำงานทั้งวันเนี่ยแล้วปวดตาจริงๆมันควรจะปวดแค่ขาครับเพราะเรายืนทั้งวันเนาะแล้วก็ยกแขนเนี่ยแล้วโอเคมันเป็นปกติของช่างตัดผมแต่ว่าถ้าปวดตาเนี่ย1สาเหตุคือไฟไม่พอนะครับแสงไฟไม่พอก็ต้องลองปรับเปลี่ยนลองเพิ่มดูฮะควรไหนมันเป็นมุมอับก็ลองใช่ครับตรงมุมนั้นก็ได้ครับเราสังเกตได้เลยว่ามุมไหนที่เราหันซ้ายขวาแล้วมุมไหนมืดอะไรก็เพิ่มไฟไปเลยครับนะครับอย่าไปเสียดายเงินนะครับเพราะว่าสายตาเราสำคัญมากกว่ามันจะมีผลระยะยาวใช่ครับผมใช่ครับสายตาหลอกกันไม่ได้ด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาสวัสดีครับตอนนี้ก็จะใช้เบอร์ 0.5 ฟันรองเบอร์ 0.5 ใช่ครับค่อยๆเก็บลบขอบด้านล่างไปด้านล่างไปนะครับนี่ไปชนไทแทนิกมาเนี่ยกระหมูเปียกเลยเปียกแล้วก็ถ้าพูดแล้วคอแห้งก็ยินดีนะครับที่จะตอบคำถามให้เพื่อนๆที่อยากจะมีปัญหาหรือว่าดีนะมันเหมือนว่าเพื่อนๆท่านอื่นก็ได้รู้ได้ฟังไปด้วยใช่ครับขอบคุณนะครับแนะนำก็พูดคุยกันได้พี่เรนนี่แบบเมียนมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแต่พี่เรนนี่ต้องดูจนจบนะเมียนกว่านี้โอ้โหยากเลยลำดับไฟร้านของผมไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับเพราะผมเปิดร้านแต่หัววันหยอกๆหัววันหยอกๆอ๋อพี่สมมาพี่สมมาก็พี่น้องเราสวัสดีพี่ๆน้องๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับใช่ฮะสัญญาณชัดเจนกดเลข2ให้เราด้วยครับผมติ๊ง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 ขอบคุณครับยินดีมากสอบถามสวิตช์ปิดเปิดแบตเตอรี่มีขายไหมคะจริงๆร้านซ่อมแบตเตอรี่ก็มีอยู่นะครับใช่ครับลองดูพวกตามร้านซ่อมนี่เขาจะมีอะไรครับใช่ครับเราเลยน่าจะไม่มีใช่ครับไม่ได้มีขายแยกครับกระจกมองควรกระจกก็แล้วแต่เราถนัดครับพี่ใช่จะบานเล็กบานใหญ่แล้วแต่เราชอบเลยครับชอบใช่แล้วแต่เราชอบนะแต่ผมชอบใหญ่บานใหญ่มันก็เห็นชัดดีเห็นแบบจริงๆก็ควรจะใหญ่ควรจะใหญ่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโหกด2กันเต็มเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโหวันนี้เข้ามาร่วมรับชมพวกเราพอสมควรเลยที่ร้านเราใช้ความกว้างกระจกน่าจะ60ถึง70เซนครับครับแล้วก็ความสูงน่าจะประมาณ120ถึง150ก็ค่อนข้างใหญ่ครับฟันรองก็จะมีที่แถมมากับตัวแบตเตอรี่เลยใช่ครับในกล่องเลยครับมีให้มาเลยครับก็คือของ
ยี่ห้อที่บอกมาก็ใช้ได้ครับมันใส่กันได้ครับใช่ครับทรงนี้ตัดนานสุดกี่นาทีครับ40 นาทีครับประมาณโดยประมาณนะครับโดยประมาณ40นาทีต้องบอกว่าร้านเราต้องบอกว่าพวกเราดีกว่าใช่ครับเราเลยเนี่ยพวกเราทำงานประมาณ40 ถึง 45 นาที5นาทีถึงแล้วก็ที่เหลือก็คือใช้มีดโกนเก็บรายละเอียดกันไปครับว่าแล้วแต่ลักษณะศีรษะและทรงด้วยก็คือจะไม่เกิน1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงครับแต่หลักๆก็จะอยู่1ชั่วโมงประมาณพอดีเลยใช่ครับตัดนานเต่ากัดยางอ่ะพวกผมอ่ะชอบจังหวะสวัสดมือมากครับโอ้โหนี่แหละครับสะบัดข้อมือผมไม่อยากจะคุยสำหรับกิจผมไม่อยากจะคุยสุดยอดเลยได้แชมป์มาเลยดีกว่าไม่มีรางวัลนะครับแต่ปวดมาเลยคือการันตีด้วยวิดีโอนี้เลยครับสุดยอดเลยโหตอนนี้คนดูก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะใช่ครับมือก็ดีปากกิจอ่ะสุดยอดยอดเหมือนไม่จิ้มตาปากกิจแล้วนี่แบตเตอรี่เลโอตัวนี้ก็น่าจะใช้มาปีกว่าแล้วแบตยังไม่หมดเลยใช่ครับโหยอดเลยนานไปพี่ตือควรภูมิใจใช้มาปีนึงไม่หมดเลยช่วงนี้บอสมีลูกเล็กนะไม่ค่อยเข้ามาใช่ใช่หยอกล้อเลยล่าสุดบอสบอกว่านอนไม่ค่อยพอนอนก็เลยช่วงนี้ก็เลยอยากจะนอนให้เยอะขึ้นถ้ามีเวลาก็กด2กันให้เราเต็มเลยใช่ครับสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาชมด้วยนะฮะก็สามารถกดแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้หรือไม่ก็เข้าไปที่ก่อนนะเจ้า LINE เข้าไปที่ LINE@ ครับมันจะมีคลิปไลฟ์สดย้อนหลังของพวกเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยของพวกเราแล้วก็ของทุกทีมเลยจะมีอยู่ในนั้นมุมล่างขวามือเข้าไปจะเจอเลยพี่กิจมี FC บอกว่าข้อมูลคนโสดมักแข็งแกร่งนะครับโคตรแข็งแกร่งครับโคตรโสดนี่ขนาดไม่โสดนะครับดูดิช่างกิจไม่โสดนะครับมันเป็นประสบการณ์ในช่วงวัยรุ่นนะโอ้ไม่ยอมกันด้วยครับเขาบอกว่าพี่สมมาบอกสะบัดข้อมือเหมือนผมเลยโอ้เป็นญาติเลยเป็นญาติเลยครับนี่แหละนี่ก็พี่สมมาเนี่ยดูพวกเราแบบดูทุกคลิปนะใช่ครับครั้งแรกเลยดูกันมาถ้าอยากจะให้รางวัลนี่อยากให้คนนี้เลยเป็นพี่เป็นน้องกันมาเลยตีคู่กับพี่เรนนี่มาเลยนะครับนี่ครับต้นๆของจริงๆหลายคนจริงๆหลายคนมากๆขอบคุณทุกคนเลยดีกว่าใช่ครับแต่ว่าบางท่านอาจจะติดธุระเลยใช่ครับหรือบางพี่ๆที่อาจจะรับชมเราตลอดแต่ไม่ได้คอมเมนต์ก็มีก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้เราตั้งแต่แรกเลยใช่ครับเราจำได้ทุกคนใช่ครับจำได้ฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขออภัยด้วยขอบคุณที่ติดตามมันมาตั้งแต่แรกๆเลยใช่ครับกินน้ำหน่อยครับครับผมก็ขอบคุณมากครับอยากรู้อยากสอบถามเข้ามาได้เลยรู้ว่าขั้นตอนนี้เป็นอะไรยังไงเนี่ยกินก็มันจะมาใช้หวีเอาไหมป้าใช้หวีช่วยรู้ทำไมอ่ะใช้หวีช่วยเก็บขอบเก็บขอบส่วนด้านบนใช้หวีเก็บขอบครับผมดื่มพักน้ำกินน้ำบอกครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมก็พอสมควรใช่ครับไม่ลดน้อยลงเลยนี่พี่กิจก็ใช้หวีเก็บนะครับเก็บในส่วนที่เราถ่ายโดย2ทางใช่ครับเป็นละเอียดก็คือดูให้มันที่มันยังเป็นขอบอ่ะนะเก็บนิดหน่อยเพราะว่าตอนที่เราถ่ายโดย2เราก็สะบัดไปบ้างแล้วก็คือเก็บรายละเอียดนี่แหละที่มันอาจจะเกินออกมาให้มันเนียนมากขึ้นประมาณนี้นะนายแบบเราโอเคไหมหลับหรือยังนายแบบหล่อเลยครับนี่นะพูดถึงชมเลยไอ้บุ๊กใช่ไหมนายแบบวันนี้มีฉายาได้เนี่ยพี่เก่งบอกดูทุกไลฟ์โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับนายแบบมีฉายาปะหมาป่าเดียวดายหมาป่าเดียวดายขอบคุณครับขอบคุณครับนี่พี่เก่งน้องคนนี้น้องคนนี้ตรงนี้ตัดนานไหมครับก็โดยประมาณ45นาทีใช่ครับแต่ว่าในไลฟ์เราก็1ชั่วโมงครับผมเพราะว่าทำให้อยากให้ละเอียดที่สุดใช่ครับเพราะว่าเราเหมือนทำไปด้วยแล้วก็เราก็สอนไปด้วยแนะนำไปด้วยครับผมให้ดูขั้นตอนเพราะว่าถ้าทำงานจริงเราก็คือทำไปเรื่อยๆเลยใช่ครับขอบคุณนะครับต้องตอบคำถามด้วยใช่ครับมีพักตอบคำถามขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามเราขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับจากเวียดนามมีป่ะนะดูตลอดครับเพราะผมก็ช่างตัดผมที่สปป.ลาวช่วงนี้ลูกค้าเยอะโควิดเป็นเหตุครับครับผ
สู้ๆนะครับใช่ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับที่กทม.ก็ผ่านไปแล้วใช่สำหรับการล็อกดาวน์สุขภาพครับแต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวกันเหมือนเดิมนะครับใช่ครับจริงๆไทยก็สถานการณ์ลูกค้าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นใช่ครับเป็นบางช่วงเนาะเป็นกันทุกที่ทั่วโลกก็ให้กำลังใจกันไปครับใช่ครับก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยรักษาความสะอาดกันไปฮะสู้ๆสู้กันทุกท่านฮะเพราะว่าหลายๆคนก็คงเป็นช่างตัดผมนี่แหละที่เข้ามาดูมาชมพวกเราใช่ครับก็สู้ๆกันไปแล้วก็หวังว่าทางคลิปของพวกเราก็จะมีประโยชน์ครับหลายๆท่านไม่มากก็น้อยใช่ครับเป็นเทคนิคอาจจะทรงเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีเทคนิคบางเทคนิคที่ว่าอาจจะแตกต่างกันในการตัดเลยก็แบ่งๆกันไปฮะใช่ครับพี่กิติพงศ์เขาบอกว่าเขาจะเปิดประเทศแล้วดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับขอบครับเช่นกันครับพี่ๆทุกท่านที่ดูไลฟ์สดนี้ก็ขอบแล้วลองใช่ครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอันนี้จอนเราจะไว้อย่างนี้เลยไหมครับอย่าเลยเขาบอกว่ารีเควสต์มาบอกว่าอยากไว้จอนชอบสอนรามครับสุดยอดเลย FCX สปปลาวขอบคุณครับสบายดีครับสบายดีครับสบายดีนี่ถ้าเกิดพวกเราได้ไปสปปลาวคงสนุกมากใช่ครับน่าจะมีเพื่อนๆพี่น้องมาต้อนรับสนุกสนานกับเราเพราะว่าไลฟ์ก่อนของพี่บองก็พี่น้องสปปลาวเข้ามาเยอะมากขอบคุณมากเติมซึ่งเลยเป็นไม่ได้ก็อยากไปใช่ครับอยากไปครับไปเผื่ออาจจะมีกิจกรรมดีๆร่วมกันอะไรเงี้ยทีมบาร์เบอร์บอมรอบกองไฟจะไปเยือนโอ้โหสปปลาวโอ้โหนะครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับจากลูกค้า30 20ตอนนี้เหลือแค่ 6-7 คนเองก้าใช่ครับสู้ๆครับเพราะว่าที่ไทยก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่จะดีแต่ละคนก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวช่างเองหรือว่าลูกค้าเองกินข้าวกันหรือยังครับกินแล้วครับกินตอนไหนผมแอบกินครับนาเต้ครับทานข้าวกันด้วยนะครับทานข้าวกันด้วยนะครับกินบางคนยังไม่กินเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ครับกินข้าวใช่ครับแต่เป็นน้ำอันนั้นเรียกยอดข้าวไอ้ใกล้สมบูรณ์แล้วครับนี่ก็เริ่มเนียนแล้วมิงกาลาบาครับมิงกาลาบาครับพี่น้องจากประเทศเมียนมาของพวกเราก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะทุกท่านครับใช่ครับตัดทรงนี้ราคากี่บาทครับที่ร้านตัดอยู่300-400บาทครับใช่ครับโอ้พูดในนี้ได้ใช่ไหมครับไม่ได้นะไม่ดีเด็กดูอยู่ใช่ครับใช่ครับหมายถึงโซดาครับหมายถึงโซดารางนึงไหมเล่านี่ครับตัดผมด้วยเหรอดูดูเดี๋ยวจะมาเก็บด้านหลังใช่ครับนี่ด้านหลังนี่คือจะไม่ได้คงมากครับทิ้งเป็นวีนิดๆ นะครับใช่ครับเพราะว่าสีสันวีค่อนข้างบอกว่าใช่ครับก็เลยทำให้มันเป็นวีนิดหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่สวยเหมือนกันนะใช่ครับทำให้ดูสีสันทุยตรงผมทุยสวยงามมีเทคนิคที่เราให้ดูค่อนข้างไปว่ามันก็จะทุยไฮเฟดครับครับทรงนี้ไฮเฟดครับครับผมก็คือลองทรงสูงนะครับแต่ไม่ได้แบบเปิดแคบมากครับโควิดหายมาเที่ยวที่หลวงพระบางด้วยนะครับไปครับไปครับอยากไปมากๆครับแต่ว่าต้องมีคนพาไปผมอยากไปผมอยากไปแต่ผมมีคนพาไปอยากมีทุนเวิร์กช็อปถีบจักรยานเล่นที่หลวงพระบางอยากนุ่งสลงดูตลาดดูอะไรนุ่งสลงใช่เหรอสลงเข้าร้อยไม่เอานี่นะครับอยากไปครับอยากไปครับไปมากครับอยากไปมากครับเข้าร้อนว่าเขินไหมเขินดิตีลังกาเลยอ่ะจ้างครับผมอ้าวพี่ตู่ยังอยู่นะครับรีจังวอนกันขอบคมๆให้ดูได้เลยครับผมเดี๋ยวตอนท้ายเลยครับตอนท้ายนะครับวันนี้ใช้มิโกนได้ใช่เดี๋ยวคมกริบแน่นอนยอดเลยกระปุ่มสัญญาณชัดเจนกด2ให้พวกเราหน่อยนะครับครับครับแสงและภาพดีไหมนะครับเสียงชัดเจนนะครับกด2ให้พวกเราด้วยครับเสียงให้ดูไม่หลบเสียง
ลับไปแล้วโหเห็นเป็นเงี้ยๆเมื่อวานที่เก็บคอมากเลยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเต้อ่ะกดหัวใจให้เราด้วยหัวใจแปะหัวใจด้วยครับโหสุดยอดเลยหัวใจเอาไว้นะครับมีเซฟซิลไหมนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดสวยงามขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ดูด้านข้างกดสอบพี่เรนนี่กดสอบให้เราโอ้โหนี่ครับพี่ลีจังวอนก็คืออาจารย์พี่ตู่กดสอบให้เราครับกดสอบครับอาจารย์ลีแจวอนอาจารย์พี่ตู่ขอบคุณครับสวัสดีครับ BBB โอ้โหเน็ตไฟเบอร์ที่แรงสุดบาบาบาบโอเคครับนึกโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับประเด็นไม่ได้ใช้ด้วยนะจักรแอนเอ้ยไม่ใช่จักรแอนสกีเพื่อได้นะทีมเราเท่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงาน BBB บับเบิ้ลบอมสวัสดีครับแบตเตอรี่ดูดีมีเอกลักษณ์มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับกดสองให้พวกเราโอ้ทั้งสองสุดยอดเลยครับขอบคุณครับสุดยอดรอบข้างๆก็จะเสร็จแล้วครับเหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนิดเดียวข้างบนก็จะใส่เทคเจอร์ใช่ไหมที่กิตติบอกไว้ตอนต้นรายการใช่ครับนะครับเหมือนจะง่ายแต่ก็ยากอยากเรียนแต่ไม่เป็นโอ้ต้องสู้ๆนะครับต้องฝึกฝนมากๆครับต้องฝึกฝนมันอยู่ที่ความชำนาญนะครับใช่ครับยิ่งตัดบ่อยยิ่งทำบ่อยก็จะยิ่งเข้าใจแล้วก็เวลาเราเป็นแล้วที่ยากที่สุดคือการแก้ปัญหาครับถูกต้องครับใช่แต่เราแก้ได้ก็ยินดีด้วยครับก็คือลูกค้าทุกคนก็จะมีปัญหาต่างกันใช่ครับสวัสดีครับจากตัดใบครับโอ้โหไกลเลยครับมันจะไม่ได้เหมือนตัดหัวหุ่นเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับตัดหัวหุ่นมันก็จะตามหัวหุ่นมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเพราะว่าด้วยลักษณะศีรษะลักษณะกะโหลกลักษณะเส้นผมของลูกค้าแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็แตกต่างกันไปมันก็เราก็ต้องแก้ปัญหากันไปครับใช่ครับในทรงเดียวกันนี่แหละใช่ครับก็อย่างที่กิจบอกเนาะตัดเป็นก็ว่าเก่งกันละทำงานหาเงินได้แล้วแต่ที่ยากที่สุดคือการแก้ปัญหาให้ลูกค้าออกมาดูดีนั่นเองครับผมนะครับนี่เราก็จะตัดด้านบนกันแล้วเสียงเจ้านี่มันสุดยอดจริงๆเสียงเราถ้าเราตั้งอยู่นี่ไหมนี่ครับถอดกิ๊บออกแล้วผมว่าฟันล่างลีโอมันหนาไปนิดอ๋อก็สามารถไปรับผมได้ครับผมแห่นบางแต่ส่วนเพราะว่าอันนี้เราแกะกล่องแล้วคือเราใช้เลยใช่แต่ส่วนตัวผมนะผมไม่ได้เชียร์นะผมชอบเพราะว่าเวลาเราใช้กับไททอยเนี่ยลูกค้าจะไม่เจ็บครับอันนี้คือข้อดีของไม่แหลมเกินไปแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับเราก็เลยใช้ตัวแบ็กบีดอ่ะเป็นตัวเฟดที่แบบว่าใช่ละเอียดก็คือตัวแบ็กบีดจะเป็นฟันเฟดมีความละเอียดสูงกว่าพี่กิติพลก็ถามว่านายแบบหลับยังนายแบบฮัลโหลหน่อยฮัลโหลนี่นะครับยังสบายดีครับผมอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเขาอัศวินรัติการนะแวร์บุ๊กอัศวินรัติการบ้าโอ้โหทำเหมือนเลยแวร์บ้าตลกนะเมื่อกี้ถ่ายกล้องเลยขอบคุณนะครับติดตามตลอดจาก101ครับชอบมากๆได้ความรู้มากเลยครับขอบคุณครับจากทีมงาน Barber Bomb นะครับลักษณะของศีรษะของบ้านเนี่ยครับก็คือเป็นออกเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะจะพูดยังไงดีทุยเหรอคือลักษณะหัวคือจะมีความแบบจะเป็นรูปไข่ครับประมาณนั้นอ๋อก็คือถ้าเห็นผ้าก็เป็นรูปไข่ก็คือวงรีประมาณนั้นเป็นวงรีนะครับโคตรหล่อตัดทรงนี้เข้ามาดูครับขอบคุณ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 ที่แชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ ก็ทรงครอปนี่ก็คือทุกร้านก็น่าจะได้ตัดกันนะครับเป็นทรงที่ฮิตในระดับนึงเลยแล้วก็เหมาะกับทุกหน้าของประเทศไทยเพราะบางคนชอบตัดสั้นก็เบื่อสกินเฮดแล้วก็อาจจะไว้อย่างนี้ทุกหน้าไม่ใช่หมายถึงทุกคนนะทุกหน้าร้อนทุกฤดูหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวได้หมดใช่ครับอันนี้ก็จะสร้างไกด์ไลน์จาก
ช่วงตรงกลางอ่ะตรงกลางก่อนนะครับเดี๋ยวขอหันตรงนี้ก็คือจะซอยช่อผมช่อแรกเป็นไกด์ไลน์ไว้นะครับจะตัดตรงเลยก็ได้ก็คือต่อไปโอ้โหเสียงกันไกลคมมากๆต่อไปเลยนะครับสุดยอดเลยสวัสดีพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับไล่สเกลนิดนึงใช่ครับ คืออะไรครับไล่สเกลตั้งแต่ช่อกลางเลยจะเก็บไปเรื่อยๆใช่ครับทรงนี้น่าจะดูเรียวขึ้นครับจริงๆจริงๆหลายคนถามนะครับว่าเอ้ยผมจะตัดทรงอะไรดีตัดทรงอะไรดีผมอยากจะบอกว่าทุกคนตัดทรงไหนก็ได้ครับแต่ขอให้มีความมั่นใจแค่นั้นเองมั่นใจกับทรงนั้นจริงๆครับคือตั้งแต่เราเข้าร้านตัดผมนะเราก็ถือรูปไปเลยใช่ถ้าเรามีความมั่นใจโอเคผมพอตัดได้ทุกอย่างก็แล้วเดี๋ยวช่างตัดผมเขาก็จะให้คำปรึกษาเราเองว่ามันเหมาะไหมลักษณะเส้นผมของเราเหมาะกับทรงที่ถือมาให้ช่างดูไหมนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือความมั่นใจนะครับตัดทรงไหนก็ได้ขอให้มั่นใจเดี๋ยวหน้าที่ที่เหลือช่างอย่างพวกผมจะรังสรรค์ให้เองครับครับผมรังสรรค์ให้ด้วยรังสรรค์เขาเรียกว่าทรง High Fade Crop ครับ High Fade Crop นะครับภาษาอังกฤษนะครับถ้าทรงชื่อเรียกภาษาไทยก็คือหน้าม้าลองทรงสูงหน้าม้าครับยอดเลยนี่ผมก็จะพยายามถือวิดีโอถ่ายให้ดูมุมที่ทุกคนน่าจะอยากเห็นนะครับเหมือนได้อยู่กับเรามุมสายตาเดียวกันใช่ครับถ้ารู้สึกว่าตรงไหนนะก็ไปเทคเจอร์อันนี้ใช้เป็นเทคเจอร์นะครับโดยการเพราะตรงนี้ของบาร์เจอร์มันเป็นความเป็นบุ๋มเป็นบุ๋มก็เลยจะทำให้ดูผมดูหนาใช่แล้วก็เข้าไปโอ้โหวิ่งงับมือเลยครับเสียงดังฟับเสียงแหมก็ล่องมือเข้าเลยใจหายแวบปาร์เตอร์อยู่ไหนครับพี่กิจได้แบ่งเป็นชอบๆไปเรื่อยๆนะครับคือด้านหลังเนี่ยพี่กิจจะเน้นให้มันฟูๆตั้งๆหน่อยใช่ครับเพื่อให้เวลาเซตมันจะได้ดูตั้งๆลงมาทิ้งลงมาด้านหน้านะครับโอ้โหตามรูปเลยอธิบายได้ยากมากนะโอเลโอตัดทรงตามใจเมียมั่นใจที่สุดแล้วถูกต้องอันนี้ถูกต้องครับผมเชื่อว่าตัดทรงนี้น่าจะเป็นกันทั่วโลกนะฮะตามใจภรรยาหรือแฟนของเรานั่นเองสวัสดีครับคุณสุนทรผิวเหลืองนะฮะโอ้เข้ามาสวัสดีครับขอบกดไลค์กดแชร์ดูย้อนหลังได้นะครับครับผมโอ้โหละเอียดมากจริงๆยอดตัดทรงนี้หน้าก็ดูเรียวขึ้นจริงๆนั่นแหละครับเดี๋ยวจะดูชอบผมดูมุมที่น่าจะเห็นได้ชัดอันนี้เราก็ใช้การตัดตรงเข้าไปด้วยเนาะแล้วก็ใช้ใส่เทคนิคเข้าไปด้วยสวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมพวกเรานะครับทีม Barber Bomb นะครับจะมาไลฟ์สดทุกวันพุธนะครับที่เพจ Barber Brand Pomade Official ใช่ไหมครับใช่ครับเวลา 20:00 นทุกวันพุธนะครับก็เจอกับพวกเราได้สามารถตั้งเตือนตั้งเวลารอพวกเราได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกชมพวกเราก็คือแชร์ไว้หรือไม่ก็เข้ามาดูพวกเราย้อนหลังได้ครับอ่ะมีคนพิมพ์มาบอก respect bro respect to bro ครับ yo yes แต่ก่อนดังมากเลยครับพี่นับสุดยอดนะใช่เล่นตัวจะเป็นอ๋อครับผมแนะนำทรงขัดใจแม่โอ้ เด
ี๋ยวไว้เคยตัดไปแล้วทรงนาตาย่าฮะไอ้นักเตะบอลน่ะนากาตะนาตาย่านาตาย่าอะไรวะอันนี้มันมีอะไรที่โต๊ะเยอะเลยเกิดแล้วก็ตีหลังไม่ใหญ่เลยนากาตะย่าอะไรของเราเราว่าเราก็อยู่ทุกเทปดูทุกคลิปเลยครับที่พี่บอมจัดหรือไอ้ที่พี่บอมขอบคุณนะครับที่ชื่นชอบทีมพวกเราแล้วก็ชื่นชอบตัวพี่บอมแล้วก็ชื่นชอบพี่กิจขอบคุณครับอาจารย์ตุ้ยมาแล้วอาจารย์ตุ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นมาของตรงโกติทรงโกติเดียวติเขาก็ตัดหลายทรงอยู่ตอนนี้ทรงไว้จอนใช่ครับอ๋ออาจารย์ตุ้ยบอกว่าเพิ่งปิดร้านลูกค้าเยอะใช่ไหมครับอาจารย์ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกๆคนเลยตอนนี้กิจท่านไหนที่พี่น้องสปป.ลาวที่อยากซื้ออยากสั่งอิตาเลียนเลโอต่างๆเนี่ยนะฮะก็ติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับอาจารย์ตุ้ยเข้ามาแล้วเข้ามารับชมใช่ครับแล้วอาจารย์ตุ้ยก็มีคนรู้จักเยอะเนาะที่สปป.ลาวก็สอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติครับอยากได้ก็ติดต่อครับอาจารย์ตุ้ยได้เลยครับส่วนจิตก็ใช้พี่น้องคนไทยก็เนี่ยฮะสั่งได้ที่เพจซื้อได้ที่เพจแล้วก็ LINE แอด Barber Ben ครับพวกเรานี่ครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามตอบรายละเอียดต่างๆอยู่ตลอดนะครับคุณปินถามว่าเป็นช่างใหม่ค่ะมีปัญหากับลูกค้าผมชี้ขอคำแนะนำเลยค่ะ อยากทราบประมาณไหนเอ่ยทรงผมหรือว่ายังไงครับถ้าผมชี้ก็ผมไม่อยากแนะนำให้ตัดสั้นมากอย่าตัดสั้นมากถ้าผมชี้จริงๆคนผมตรงผมชี้เนี่ยจริงๆเหมาะกับตัดสั้นนะถ้าสั้นก็ต้องสั้นเลยถ้าสั้นก็คือแบบเนี้ยแต่ตรงครอปเนี่ยไม่ได้แล้วมันจะเป็นมันจะไม่ค่อยสวยใช่ก็อยู่ที่ทรงอยู่ที่ทรงละกันครับจริงจริงคนผมตรงผมตรงมากๆหรืออะไรผมชี้เนี่ยเขาก็จะมีทรงที่เหมาะของเขานั่นแหละเราก็ปรึกษาช่างได้หรือไม่ก็ลองคุยกับลูกค้าดูว่าทรงที่เขาอยากได้พอเป็นไปได้ไหมตุ้ยบอกลูกค้าเยอะโอ้ขอบคุณครับโอ้พี่เลนนี่บอกว่านายแบบคิ้วสวยมากโอ้โหคิ้วหรือบุ้งโอ้โหยังกระสอนลามโอ้โหหนาสุดยอดคุณเป็นอะไรกระสอนลาม คุณพูดตั้งวันเลยสอนลามน้ำเพชรชอบแล้วถ้าคิ้วโก่งอ่ะหน้าคมเนี่ยโอ้ผมยาว ผมยาวต้องตัดสิ โอ้ยยังไม่สามังโคโอ้โหนั่นโคจบตัดจบก่อนงานไปไกลนะเดี๋ยวไม่เสร็จทรงผมค่ะอ๋อทรงผมก็บอกว่าคนที่ผมชี้ผมตรงเนี่ยอยากตัดทรงผมอะไรดีอย่างเงี้ยหรอครับครับเราก็ต้องดูลูกค้านะว่าลูกค้าเขาอยากตัดทรงอะไรลูกค้าเนี่ยจะรู้ตัวเองนะว่าตัวเองเขาผมชี้ครับเพราะว่าต้องการยังไงนะผมว่าปรึกษากันได้ถ้าผมตรงต้องดูหน้างานนะบางคนชี้สองขวัญชี้ขวัญหนึ่งชี้มันมีหลายแบบมากเลยครับผมว่ามันคนผมตรงผมฟูมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับแต่ถ้าผมตรงเหมาะกับพวงตรงอะไรครับเซตผมตั้งๆก็สวยทรงครอปก็ตัดได้ครับแต่เราก็ตัดแต่งด้านข้างให้ดีหน่อยแล้วก็อันเดอร์คัตก็สวยนะครับใช่ใช่ทนบอกโบ๊ะบ้านจริงขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างร้อยครับขอบคุณนะครับตอนนี้กิจก็จะใช้ฟันปลาเก็บปลายผมเก็บลดเนื้อผมอีกนิดนึงสกินเฮดลากไซเลยเหรอครับโอ้โหก็คงสกินเฮดด้านบนนะครับแล้วก็ไว้ด้านหลังเป็นลากไซอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเหมือนมันเล็ดนะประมาณนั้นครับแต่แค่ว่าข้างบนเป็นสกินเฮดหรือเปล่าก็เป็นทรงที่แปลกแต่ก็ไม่มีหลงมันเล็ดก็ในแบบเราก็มีนี่ไงใช่ใช่พี่เจนเองใช่พี่เจนจอนเท่มากครับในแบบการตุ้ยบอกจอนเท่มากตุ้ยครับหลงมุนเลยแค่สกิ
ีเด็ดไว้ปาดชื่อจะปัดจะปัดผมให้น้องอ่ะปาดผมให้น้องหน่อยนี่เขาว่าเรียกว่าทิ้งจอนครับผมทิ้งจอนเข้มๆอ๋อผมอยากโศกจ้าตัดยังไงส่วนใหญ่ตัดเพื่อนบ้านเป็นกัมพูชาทรงอยากโศกเหรอจริงๆอยากทรงก็ไว้ใช่ครับจริงๆอยากทรงไว้ได้หลายทรงมากแต่ถ้าเป็นทรงที่เซตตั้งหรือเป็นทรงเนี้ยไม่เหมาะใช่ครับไม่น่าจะเหมาะเพราะว่าผมจะไม่ค่อยตั้งใช่ครับโอ้มีบากคิ้วให้ในแบบทั้ง2ขีดเลยในแบบมีคนอยากให้บากคิ้วนะครับในแบบจะยอมไหมฮะสกินเฮดล่าใส่ต้องมั่นใจมากใช่ครับก็อยู่ที่เราฮะอ๋อมีคนบอกว่าเห็นว่าชื่อทรงสกูเลตครับสกินเฮดรากใสอันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินนะบอกตรงสกูเลตเลยเหรอครับก็ถ้าใช่ก็ผมจะเป็นความรู้ใหม่ของเราด้วยนะครับทรงสกูเลตก็คือเป็นสกินเฮดแต่ไว้รากใสด้านหลังต้องไปทำกันบ้านอีกแล้วอันไหนพวกเราไม่รู้เราก็จะบอกว่าไม่รู้ใช่ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับใส่ลายสักนิดก็หมายถึงไอ้นี่ใช่ไหมครับแกะลายเจาะขอบอะไรใช่ไหมครับหยิบกันมาซอยด้านหน้านะครับที่พี่กินแบ่งเนี่ยคือว่าบางทีมันผมดูหนาอยากให้บางลงอยู่คนแต่ว่าชอบพี่ๆทีมนี้มากเลยค่ะแนะนำเทคนิคมาใช้ได้จริงๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ชื่นชอบพวกเรานะครับก็ถ้าเทคนิคพวกเรามีประโยชน์เราก็ดีใจใช่ครับมีประโยชน์ครับที่น้องๆทุกท่านนะครับใช่ครับนี่ก็ทำให้มันตรงขึ้นอืมครับมาไหมมายังอ่ะฮะครับนี่ขึ้นแล้วเนี่ยครับผมขั้นตอนใช่ครับนี่ก็เริ่มซอยให้มันฟูๆนิดหน่อยนะครับมันลดความหนาลงนะครับเนี่ยผมก็จะมีความเบาใช่พอเวลาเราเซตแว็กเนี่ยมันอาจจะตั้งขึ้นได้ง่ายกว่าผมหนาอืมสุดยอดเลยครับครับผมครับสวัสดีทุกท่านนะพี่เก่งทุกท่านนี่ครับเวลาหมดนะจะมาได้เปล่าเจ็ดผมนะใช่ครับเนี่ยขนาดเรายังไม่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์เพชรยังจะตั้งเลยเราก็จะเห็นแล้วว่าใช่มันจะมีเท็กเจอร์ใช่ครับหน้ากล่องเป็นมือพี่บอมใช่ครับตรงนี้ตัดผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับสุดยอดเลยครับหัวล้อด้วยฮ่าฮ่าขอบคุณครับนี่นะครับเก็บง่ายอีกหน่อยใช่ครับนี่เก็บง่ายอีกหน่อยนิดนึงนะครับเราก็จะดูข้างๆครับที่มันฟูใช่ครับสังเกตด้านหลังครับมันก็จะเริ่มเป็นทิ้งทุยแล้วใช่ครับก็จะตั้งๆใช่ครับจริงๆผมหนาผมบางเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดผมโสดเนี่ยน่ากลัวโอ้โหนี่มาเฮ้ยพักผ่อนจบได้จบนี่นะครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยพอได้ยิ้มมุมปากหน่อยอาจจะไม่หัวเราะเต็มที่ครับอาจจะยิ้มอะไรอ่ะมีคนไหมใส่ไว้ก็ได้ครับครับมุมปากเลยเพราะว่าผมบ้านมันขายง่ายมากครับผมด้านหลังเราก็ทิ้งวีเหมือนเดิมนะครับครับอันนี้ผมไม่ดูด้านข้างเลยนี่นะครับก็เห็นว่าเป็นทุยขึ้นมาให้มันตั้งๆด้านหลังนะครับตามรูปเลยครับผมผู้ชมก็แทบไม่ลดลงเลยใช่ครับสายธนกิจครับช่างบอมขอบคุณครับขอบคุณครับลูกค้าผมอยากโศกจ้าประเทศเพื่อนบ้านมีพื้นฐานผมมาแบบนั้นจะเรียกทรงอะไรที่เข้ากับจริงก็แบบนี้ก็ได้นะทรงนี้ก็ได้นะใช่ครับจริงๆทรงนี้ก็สวยโศกแบบนี้ก็ได้
นี่นะครับพี่ก้าวทักมาแล้วครับผมสุดยอดเลยทำไมสวยกว่าเพื่อนพี่กิตแล้วก็ผมอยากโศกทรงทูบ็อกก็สวยครับใช่ครับทรงทูบ็อกก็สวยครับเพราะว่าทรงทูบ็อกเนี่ยจะคล้ายๆกับอารมณ์ผมหยิกเหมือนเกาหลีครับใช่ครับมีรอนมีรอนสวยครับทรงทูบ็อกนะครับแล้วก็คอมม่าก็ได้คอมม่าคัทคอมม่าคัทก็ได้แล้วคอมม่าก็จะไว้ความยาวถ้าคุมสวยมีขายไหมครับมีครับโอ้โหก็ทักไปที่ทางเพจได้เลยครับใช่ครับจับรูปผ้าคุมอันนี้ไว้แล้วทักไปหาแอดมินได้เลยจริงๆทรงผมอยากโศกมีเยอะมากนะครับใช่ครับที่เหมาะแต่ว่าถ้าเป็นเซตตั้งๆผมบอกเลยว่าไม่เหมาะนะครับแต่ต้องอยู่ที่ลูกค้านะครับว่าผมอยากมากหรืออยากน้อยบางคนใช่บางคนหยิกม้วนก็มีครับหรือบางคนร่อนๆสวยๆก็ได้ใช่อยู่ที่ว่าเนื้อผมเส้นผมของลูกค้าแต่ละท่านเป็นแบบไหนใช่ครับนะครับเป็นคนกัมพูชาก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นอยากตกเนาะใช่ครับหรือไม่ก็หล่อๆไปเลยสกินเฮดไปเลยโอ้โหหล่อแน่ๆใช่ครับเพราะว่าคนที่ผมอยากโศกเนี่ยจะมีความไล่เฟดได้สวยครับตอนนี้กิ๊กก็จะใช้เบอร์0ของตัว Black Bead ในการเก็บตีนผมนะครับแล้วก็ใช้ตัวเมื่อกี้ใช้ที่เบรดเมื่อกี้ใช้ที่เบรดนี่ Black Bead 2นะครับในการไล่เงาอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเก็บก็จะไม่ได้น้อยที่เรามันอาจจะดูเป็นงานต่อครับที่เรากันจับลายใช่ครับนิดหน่อยเก็บขอบนิดหน่อยที่เรายังอาจจะมองเห็นว่ามันยังได้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ใกล้แล้วนะใช่ครับน่าจะอีกสัก 10% ก็เสร็จแล้วใช่ครับกีก็จะกันขอบคง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 โอ้โหสุดยอดโค้งแบบมาเควสคว่ำนี่อาจจะไม่โค้งก็ได้ครับไม่โค้งนะไม่โค้งตรงตรงตรงเลยนะขอบนิดหน่อยก่อนอ๋ออ่ะก็หนีบกิ๊บไว้ F นาอ๋อ F นาฬิกาช่างครับครับผมพี่ก้าว F นาฬิกาพี่กิ๊บหน่อยอ๋อพี่บวกเพิ่มเยอะไหมนี่เอาไป 15,000 จบๆสร้างใหม่นี่ครับพี่เก่งก็มากันขอบยอดเลยครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะที่ยังร่วมชมกับเราอยู่จนถึงตอนนี้ก็ผ่านมา1ชั่วโมงนิดๆแล้ว50คนไหมช่วงท้ายโอ้ยนี่ยัง100กว่าอยู่เลยใช่ครับ100อยู่ฮะใช่ไม่หล่นเลยครับขอบคุณครับตรงนี้ก็ถือว่าจะกันแค่แบบเป็นตรงๆลงมาครับขออนุญาตเพราะความละเอียดของกรีดก็ทำให้คนยังรอชมกันอยู่ใช่ครับนะครับนี่กันแค่ตรงๆนะครับคุณกำพลคุณจะมาซื้อกิฟต์อะไรตอนนี้โตอันนี้กิฟต์ปากเป็ดครับผมซึ่งใช้ดีมากเวอร์นะครับอันนี้กรีดก็จะกันขอบด้วยตัวทีเบรดคมมากๆเลยนะดูดิมากครับแทบจะไม่ต้องตอนที่เขาไม่ให้ใช้แบนด์กลอนกิ๊กก็ใช้ตัวนี้ครับตัวนี้จบเลยเนาะตัวนี้จบเลยครับผมต้องใช้คำว่าจ้าแบบไหนจะเข้าใจจ้าเดี๋ยวพอเดาไปฮะไปจ้าเดี๋ยวพอหาเจอค่อยเดาทำความเข้าใจไปไม่เป็นไรนาฬิกาตัวนี้30,000ครับโอ้โหนี่ขอไม่ตอบแล้วกันครับเดี๋ยวทางบ้านจะรู้ครับขอไม่ตอบเรื่องราคาแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าผิดกฎของน่าของทางแบรนด์มันนอกเรื่องไปนิดนึงทางบ้านจะรู้กันได้ขอบคุณครับแต่นี่มันไม่เกี่ยวทางแบรนด์นะเกี่ยวทางบ้านเรื่อยๆการบริการเรื่อยๆเลยทางแบรนด์ไม่รับผิดชอบทางบ้านเรื่อยๆเลยก็สวัสดีพี่ๆน้องๆที่ยังเข้ามาชมพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ยังอยู่ชมกับพวกเราใช่ครับคือในแบบเราเนี่ยกลับไปหล่อแน่นอนหล่อแน่นอนครับบ้านนอนคว่ำเลยฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ได้นะครับครับผมเดี๋ยวร้อยเยอะใช่เดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเบา
มีเหรอไม่มีไม่มีหรือว่ามาอีกไม่ต้องกลัวไม่มีไม่มีจีบบอกนี่นะครับนี่นะอ่านอกโลกไปเลยนี่เอาซะเท่เลยครับดาบาสบอกไม่เอาไปเก็บคนชมกิจนี่เหมือนแบบคริปโตเลยนะใช่ครับขึ้นลงตลอดเลยคนดูเนี่ยสวิงเลยครับแต่แอบเล่นมาแน่คริปโตด้วยอันใหญ่คริปเล็กจบเพิ่งจี้โอ้ตายแล้วไม่ได้เลยคริปโตคริปเล็กด้วยหลายๆท่านก็ยังชมกันอยู่เนาะไม่ลดละเลยขอบคุณครับ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 นี่ก็ยังยืนพื้นอยู่ที่ 32,000 ถือว่าดูพวกเราแก้เหงาก็ได้เนาะครับผมถ้าเกิดอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าไม่มีอะไรทำก็นอนดูพวกเราเอิ๊กอักกันไปใช่ครับอันนี้กิจก็จะการแบบธรรมชาติานี่ครับไล่เศษตรงนี้ขึ้นมาใช่ครับอ๋อคือไม่เน้นขอบเลยใช่ไหมไม่เน้นขอบเลยครับก็เท่ดีเวลาปล่อยลงมามันก็จะเห็นมันแบบแค่ประมาณนี้นะก็จะคล้ายๆเล็กๆน้อยๆนะครับพวกผูกกระดึงอะไรอย่างนี้ละทำไมอ่ะธรรมชาติไงพี่ชายกาว FC 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 ครับจับตัวกูกระดึงไม่ถึงเหมือนกันธรรมชาติธรรมชาติสวัสดีครับเขาที่เป็นขายใหญ่ขายใหญ่ย่านไหนปทุมครับชายกลางอะเซ่สายคลองสายคลองครับอยู่ปทุมเหรออยู่ปทุมไหมสายคลองใช่ไหมปทุมปทุมสายคลองสายคลองสายคลองหลวงคลองหลวงที่ชายกลางถึงลืมแล้วอยู่คลองไหนคลองสี่ไหมสี่หรือสามไม่รู้แต่ไม่ใช่คลองเปรมแน่แน่มีพี่ที่เล่นร้อนนี่ร้อนเงียบอยู่เลยรอจังหวะนี้แหละคลองอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่คลองเปรมแน่แน่วันนี้คนดูดีคนดูดีที่วางใส่เดี๋ยวนี้แล้วใช่ไหมใส่แล้วขอบคุณครับเดี๋ยวจับน้องนอนก็เอานี้ไหมอ่ะไอ้ครีมทาโกนหนวดไหมจะได้พรีเซนต์นะได้ได้แล้วแต่ได้หมดเลยได้หมดเลยเราไม่คิดเราคิดก่อนไปขออนุญาตให้ในแบบนอนครับผมฝันดีได้เลยเย็นไปหลับเลยอ่ะหลับไปเลยโอ้พี่บอมโชว์เลยพี่บอมโชว์เลยไม่ต้องหันไม่ต้องหันนะพี่บอมมีอะไรมาเดี๋ยวนี้จะใช้ตัวนี้นะครับไม่ต้องหันติดทางนี้เลยนี่นะครับเป็นเชฟเจลจากแบรนด์บับเบิ้ลเบรนของเราใส่เลยใส่เลยหอมนะหอมหอมน้ำน้ำอีกไหมหอมเลยนะฮะตัวนี้เจลตัวนี้หอมจัดเลยใช่ครับก็คือจะเป็นเจลที่แบบว่าเป็นเย็นๆหน่อยเย็นๆนะครับเวลาก็จะทำให้ผมนิ่มด้วยใช่ครับให้ผมนิ่มด้วยเวลาโกนครับทำอะไรกันก็หยิบนะส่งไปให้ก็เอาก็งงเหมือนกันไอ้หยิบฝนตกเหรอด้านนอกมีเกิดอะไรอ๋อเอาตกว่ะฝนตกจริงๆทางนี้ฝนตกแล้วทางนู้นเป็นยังไงกันบ้างหนาวนะหนาวก็ทางนู้นนะฮะตอนนี้ที่อิสรภาพฝนตกค่อนข้างหนักใช่ครับอีกก็การเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้แบบว่าโค้งๆอะไรมากมายนะขอให้บางคนแบบว่าอยากมีเหลี่ยมแค่ช่วงนี้ก็สวยดีนะก็ถือว่าเป็นอ๋อส่วนตัวกินเองถือก็ชอบมีเหลี่ยมแค่ช่วงนี้แต่อย่ามีเหลี่ยมกับพี่ครับเราพวกกันเด็ดยาเลยไม่ใช่คนอื่นกันอยู่มาข่มเองทำงานเลยโอ้ยข่มกูชั้นงั้นรูดเลยแล้วกันเฮ้ยแฟนเย็นเดี๋ยวก็ผากบาดหน้าผากโชว์เลยเรียกว่ากรีดหนังหน้าโชว์ผมไม่พร้อมเลยไอ้เบนบาสเนี่ยเจ็บตัวแทนผิดอะไรผมไม่โกนขูดหน้าให้ผมผิดอะไรหรือทันพีผมผิดอะไรหรือพี่โอเคไม่รักชาติตรงไหนพี่บังเกียรติขอนี่หน่อยอะไรฮะซูซอสเปกแล้วใช้อะไรเพิ่มอีกใช้อะไรเพิ่มก็ว่าจะเอาไอ้นี่ให้ไงอะไรแว็กขาวไหมน้าเหรอ
เราจะไปใช้แว็กขาหมดครับขายดีเอาไหมล่ะเช็คหน้าน้องจะใช้ไหมจะได้เปิดหรือว่าไม่ต้องแว็กดำก็ได้แว็กดำไหมแว็กดำเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราลองแต่เอาแว็กดำก็ได้ครับอ๋อแต่ว่านี่นะครับก็เป็นซีซอสเปรย์ฉีดเลยก็ต้องแล้วเท็กเจอร์และวอลลุ่มเอานั้นแหละอันนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละเดี๋ยวเราเป่าแห้งก็จะอยู่ทรงแล้วเฟดเนียนมากครับตัดละเอียดมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ดูเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับน่ารักมากมากขอบคุณมากมากเลยอันไหนตกหล่นยังไงผมขออภัยด้วยนะครับครับเดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีนึงใส่แว็กนิดนึงใช่ไหมครับผมก็สำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมเนี่ยฮะเราก็จะมีขายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับร้านค้าส่งทั่วประเทศแล้วก็บิวเทียมนะครับครับสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมบาร์บาเบงของเราสามารถซื้อได้ทางนั้นเหมือนกันหรือว่าสั่งกับทางเพจก็ได้ทางไลน์แอดก็ได้นะครับมีแอดมินใจดีรอตอบคำถามรอขายให้พวกเราอยู่ครับจะเห็นว่าด้านบนนะฮะมันจะมีดูมีวอลลุ่มมีเท็กเจอร์นะครับใช่ครับมันจะไม่ได้ก็เป็นรีบๆไปอย่างเดียวนะฮะก็คือสวัสดีครับคุณนา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 สวัสดีครับสวัสดีครับโหนาๆไล่นาๆนาๆนาๆโอ้โหเกิดทันเมื่อผมไปดู YouTube มาไม่คิดรู้บ้างที่อยู่นานๆแม่เขาเลยตั้งชื่อนานๆก็อยู่ในช่วงท้ายๆของพวกเราแล้วครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับทรงวันนี้ครับผมไฮเฟดครับเฮ้ยครับโหไฮเตปักไฮเตปักโยกกลับไปเสียงหน่อยเสียงเกินโอเคเลี่ยมเลยอ่ะพี่ตู่มาอีกแล้ว อยู่ยังอยู่เราตอนเด็กนะสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์ดูย้อนหลังได้นะครับกดแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้ครับเอาแชร์แล้วนี่แชร์ให้พวกเราละฝากแปะแชร์เอาไว้โอ้โหเรียบร้อยครับญาติตกบางให้ดูข้างๆแล้วกันให้ดูครับมันก็จะตรงนี้ก็จะมีความถือขึ้นมาครับเราก็ไล่ไปด้วยตามลักษณะของสีสันแล้วกันเพราะของบางบานก็จะทิ้งลงด้านหน้าแบบนี้ใช่ครับโอเคพี่ขอล้างมือหน่อยนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูหมุนเลยสุดยอดเลยครับนี่ด้านหลังมันก็จะเห็นความคุยของทรงผมครับในแบบเรานะฮะส่วนด้านบนก็จะเป็นเท็กเจอร์ไล่มันจะมีน้ำหนักเบาครับผมนี่ขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับกดแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้นะครับขอบคุณให้น้องหน่อยครับเรียบร้อยนะพี่บอมเราปิดรายการครับครับผมก็เรียบร้อยครับโอเคสอนเรายังครับในอนาคตอาจใช่อนาคตอาจจะรับสอนนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับทรงไฮเทคครับก็น่าจะเป็นทรง
ยอดนิยมนะครับยอดนิยมใช่ครับพี่เฟิร์นมาตอนหลังแล้วพี่เฟิร์นพี่ฮาริสนี่สวัสดีครับวัยรุ่นอิสรภาพครับผมครับเองครับลูกค้าน่าจะเยอะลูกค้าน่าจะเยอะใช่ครับเราจะพยายามนิดหน่อยนะครับครับประมาณนึงประมาณนึงเพราะว่าเราได้พูดคุยแต่ก็ทุกคนก็ยังคอยดูเราอยู่นะขอบคุณมากเลยทุกแม่มาก็ฝากติดตามพวกเราว่าพี่น้องพวกเราจะมาตัดทรงอะไรครับผมในเวลา2ทุ่ม2ทุ่มวันพุธนะครับครับเจอกับพวกเราแน่นอน2ทุ่มนะครับเรากลับมาเวลาเดิมแล้วนะยังไงก็ครั้งหน้าก็น่าจะเป็นพี่บอมเนาะครับผมว่าส่งอะไรกันก็คอยติดตามก็รอได้เพลงนะครับติดตามติดตามครับพี่บอมส่วนวันนี้เป็นอะไรมือเป็นอะไรวันนี้ลาเลยโอเคครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ